เพจกรุงเทพมหานครโดยสำนักประชาสัมพันธ์มีการโพสต์ภาพนี้ฮะเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทมจับงูจับสัตว์เลื้อยคลานที่เข้าบ้านเรือนประชาชนในช่วงที่มีฝนตกหนักนะครับพร้อมกับแจ้งเตือนด้วยนะครับว่าหากประชาชนคนกรุงเทพครับต้องการขอความช่วยเหลือก็ติดต่อไปได้ที่ศูนย์วิทยุพระราม9นะครับโทรศัพท์199นะครับโดยหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ก็เปิดเผยว่าเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคมเจ้าหน้าที่พบว่ามีประชาชนแจ้งเหตุงูเข้าที่พักอาศัย 4,745 ตัวครับและอย่างที่เห็นเนี่ยครับพบมากสุดก็คืองูเหลือมนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เจอเยอะสุดก็คือเขตบางเขนครับ174ตัวบางขุนเทียนลองลงมาครับ164ตัวแล้วก็มีตัวเงินตัวทองนะครับ732ตัวและเจอมากที่สุดก็คืออยู่ที่เขตคลองสาน38ตัวบางขุนเทียนก็ลองลงมา32ตัวนะครับก็มีคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับว่าหากเจองูแล้วเนี่ยอันดับแรกคุณผู้ชมต้องตั้งสติก่อนนะครับให้ดูว่าไอ้งูที่เจอเนี่ยเป็นงูชนิดไหนถ้าตัวเล็กไม่มีพิษอย่างเช่นงูเขียวงูพวกนี้ก็จะเลื้อยไวแล้วครับให้หาอะไรที่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถครอบได้เนี่ยครอบไว้ก่อนอย่างเช่นอะไรบ้างกะละมังถ้ามีก็เอาไปครอบไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมานะครับแต่ว่าหากหลบหนีไปได้หากหนีไปอยู่ในจุดซอกหลืบของบ้านก็ให้ใช้สารที่มีกลิ่นอย่างเช่นสเปรย์กันยุงแมลงนะครับรวมถึงเนี่ยครับแมลงเนี่ยที่กันได้ก็ฉีดพ่นเข้าไปเลยครับแล้วก็มีคำแนะนำด้วยนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ป้องกันได้ บ้านต้องไม่รกครับเพราะว่าบ้านไม่รกเนี่ยเขาก็จะไม่รู้จะไปซ่อนที่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าบ้านรกๆเนี่ยแหมเขาชอบดีเหลือเกินนะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีพื้นที่บ้านที่ปลูกหญ้ามีต้นน้องต้นไม้เนี่ยก็มีคำแนะนำว่าให้ตัดแบบให้โล่งเตียนไปเลยนะครับก็จะใช่เพราะหนึ่งคือไม่รกสองคือเวลาเขาเลื้อยเข้ามาเนี่ยหรือหนีเข้ามาก็จะได้เห็นได้นั่นเองแล้วก็มีคำแนะนำจากกรมควบคุมโรคเหมือนกันนะครับว่าช่วงนี้โดยเฉพาะที่มีสัตว์เลื้อยคลานอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาในบ้านดังนั้นก่อนใส่รองเท้าตรวจสอบให้ดีสักนิดหนึ่งว่ามีอะไรอยู่ในรองเท้าไหมว่าอาจจะมีตะขาบมีอะไรอยู่ก็ได้นะครับรวมถึงถ้าจะต้องเดินไปในที่รกเนี่ยนะครับรวมถึงลุยน้ำเนี่ยก็ให้ใส่รองเท้าบูทให้ที่มันสูงๆหน่อยก็จะช่วยป้องกันสัตว์มีพิษหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานต่างๆเหล่านี้ได้นั่นเองครับผมนี่เริ่มมองซ้ายมองขวานะครับเมื่อกี้บอกว่าเขตบางเขตเจอเยอะเยอะสุดคุณอยู่เขตเดียวกับผมเนี่ยจริงๆไทย PBS ก็อยู่เขตบางเขตเหมือนกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเจอเยอะสุดนะครับจริงๆเรื่องของปัญหางูก็มีข้อมูลนึงนะครับที่ออกมาระบุโดยนักวิชาการบอกว่าปัญหาหลักๆมันเกิดขึ้นมาจากครัวเรือนนี่แหละนะครับเพราะว่าครัวเรือนไม่มีการจัดการขยะที่เป็นระบบนะครับโดยเฉพาะขยะเปียกทำให้ปริมาณของหนูมันเพิ่มสูงขึ้นและหนูคืออาหารของงูไงครับดังนั้นงูเนี่ยได้กลิ่นหนูก็จะเข้ามาเยอะมากขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับดังนั้นปัญหานี้อาจจะต้องกลับไปแก้กันตั้งแต่ต้นตอในครัวเรือนการจัดการขยะเปียกอาหารต่างๆนะครับให้ปริมาณของหนูเนี่ยลดลงก่อนถ้าอาหารของงูลดลงเดี๋ยวจำนวนงูก็จะลดลงตามไปด้วยนี่คือการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะครับ